มวยไทยท้าโลกช่วงที่2วันนี้ครับมาดูศึกวันทรงชัยกันบ้างหลังจากที่ชมศึกช้างเสือผ่านไปแล้วคู่แรกศึกวันทรงชัยครับมวยคู่นี้ชกกันเมื่อวันอังคารที่4เมษายนชาลิศต่อสุนันท์หรือชาลิศต่อบอวินเก่าครับเสียงต่อสุนันท์ขณะนี้ครับอยู่ฝ่ายน้ำเงินวันนี้พบกับพิตตี้สิงห์มณีครับนักชกรุ่นพี่หรือฉายาโคตรมวยใต้ครับรายนี้สมัยที่กำลังบ่งดังแล้วโอ้โหหาคู่ต่อกรนี่ลำบากครับมีคู่นี้สู้กันตรงที่น้ำหนัก110ปอนด์เราก็มาดูประวัติย่อของนักมวยทั้งคู่ครับพิตตี้สิงห์มณีปัจจุบันนี้อายุ27ปีเป็นเด็กเกิดที่อำเภอทุ่งสงเจ้ากับคุณพ่อของฮิปปี้ครับคุณเชิดชูทองครับมาถอดมงคลเองและนี่คือคุณตุ๋ยอบอวินซึ่งเป็นหัวหน้าคณะของทางด้านคาลิสตอสุนันครับ1 2รวมกันครับคู่นี้ท่านผู้ชมมาชมครับยอดมวยยอดศิลปะด้วยกันทั้งคู่ฮิปปี้นั้นขนาดที่35โลนั้นก็หาตัวจับยากส่วนชาลิสก็เหมือนกันครับในยุคของเขา30กิโลก็เป็นยอดมวยถือว่าในช่วงเล็กๆนี่ทั้งคู่ก็สุดยอดมวยเล็กแล้วครับหาคู่ต่อกรนี่ลำบากเลยตอนนี้ก็เข้าช่วงที่ต่างคนต่างโตขึ้นมาฮิปปี้นั้นคงจะไม่โตแล้วนะครับก็คงจะอยู่ในลักษณะที่ว่าโตครับโตแค่นี้เองครับประมาณ110กว่าปอนด์เล็กน้อยนะครับแต่ว่าชาลิสนี่จะโตขึ้นไปนะครับเพราะโครงสร้างแกยังใหญ่ขึ้นมาทุกคนละที่ครับทางด้านชาลิสก็หนุ่มครับเกิดที่อำเภอแกงจังหวัดระยองชกมวยมาทั้งหมดก็50กว่าครั้งคงจะชกน้อยกว่าฮิปปี้หน่อยแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้เรื่องของกระดูกมวยเรื่องของการผ่านมวยนี่ไม่มีความหมายเสียแล้วครับมีที่ว่าการฟิตซ้อมใครบำรุงดีมาดีคนนั้นก็รับใครชนะไปครับสมดุลเวลาการชกของฮิปปี้นะครับทำไมเขาถึงได้ฉายาว่าโคตรมวยภาคใต้ที่ขวาขวาดูกรอกล่อนะครับการออกอาวุธอาซอครับวันมาเน่โอ้โหโดนเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องคิดเลยนะครับเฮ้ยเป็นไงฮะลันมุนแผ่นดินเลยมากโดนมีทุกรูปแบบครับตีต่อสู้เหนือระวังอาวุธดีลำบากด้วยบาดแผลทุกข์มีทุกรูปนะแม่ไม้ทุกรูปของเรือป่ามวยไทยหรือลงไม้แทงขวาเข้าไปรุ่นน้องครับทางด้านชาลิสนี่ลงไปแล้วนะครับนี่เป็นลูกพี่ลูกพี่รู้สึกจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะลูกขวาถอยดาวลูกนี้ขึ้นไปนี่วันนี้รู้สึกต่อยสบายนะคุณป๋าลูกพี่เนี่ยเป็นยังไงฮะคุณป๋าครับดูอย่างผมเมื่อบ่ายต่อยสบายเขาบอกว่าวันนี้ผมซ้อมมาดีเลยไม่ต้องวิตกเรื่องของพละกำลังอาวุธแล้วออกอาวุธแบบเรียกว่าไม่ต้องมีความกดภาพช้า1 2รวมกันแต่ว่าทารุณพันไปสักครู่นี้ตามด้วยแข้งขวาชาลิสจับและไถนาไถไม่ลงแต่ว่ามีแข้งอัดเข้าไปติดเชือกแล้วเข้าซ้ายลูกนี้นี่ฮะลีลาการออกอาวุธของฮิปปี้นี่เป็นศอกนะครับนี่ฮะมาถวายแหวนแหวนในซ้ายลูกนี้ลงยังไม่ได้ตีครับการตีลูกนี้วันนั้นยังคู่ขี้สูสีแหละครับพี่สิงห์มณีเนี่ยถึงแม้จะเรียกว่าผ่านสังเวียนมาแบบโชคโชนคุณพ่อครับถึงแม้จะผ่านสังเวียนมาแบบโชคโชนแต่ก็แม่บนถึงเท่าใบขาวสะอาดครับเป็นมวยที่แฟนเรียกว่าให้ความสนใจนะฮะก็ถึงไม่ฝีมือการชกอะไรในการที่ดูแล้วเนียนถึงแม้ว่าเขาจะกำศึกมามากแต่แฟนมวยก็ยังศรัทธาอย่างคอยหนึ่งไม่ดีครับพี่สิงห์มณีอะไรคอยนึกถึงวันทรงชัยแพ้เลยครับนี่คือเพิ่งอายุ18ปีเองครับครับส่วนฮิปปี้ก็อายุ27ปีเก้าปีครับนี่เป็นเพียงตัวเลขครับสมัยนี้เรื่องของมวยนี่อยู่ที่ร่างกายตอนนี้ผมนะครับตอนนี้เริ่มเข้าล็อกแล้วนะมีจะได้วงในครับฮะฮิปปี้ไม่ชอบนะจะตีได้ตลอดหรือเปล่าโอ้โหทั้งเดือดทั้งกระชากทั้งแทงวงนอกต้องของฮิปปี้แน่จับได้สวยงามนี่ฮะแม่ไม้มวยไทยโคตรมวยจากภาคใต้สมญานามนี้ไม่ได้ได้มาประชดช่วยนะความเก่งกาจเมื่อสมัยตอนที่เขายุ่งนะครับเป็นแฟนมวยตั้งฉายาให้โคตรมวยใต้ไม่ได้
ต่อนี้ก็ยังมีไฟอยู่ครับพี่ชูแต่ละลูกแต่ละดอกดูยกที่3นะครับขนาดแกโดนดึงแล้วโต้ก็ยังไม่ไปถึงเส้นเดี๋ยวตัดแกกวาดลานลูกนี้ท่านชาญฤทธิ์หงายตึงเลยดูวงในนะครับเนี่ยกวาดเนี่ยสวยงามจริงๆซ้ายเข้าไปนี่ก็โต้โดยแกกวาดแกไทยสกัดครับสกัดการบุกของชาญฤทธิ์ครับนี่คือแฟนมวยศึกวันทรงชัยนะครับล้นหลามครับเหมือนเช่นเคยเหมือนเดิมยี่ห้อนี้ศึกนี้3คำจำให้มันครับศึกวันทรงชัยยกผ่านไปชาลิศยังไม่เหนื่อยนะเป็นเวทีปลอดใจพยายามจะเข้าที่วงในแล้วครับนี่ได้ฮิตตี้ไม่ตกปั้มพยายามจะเข้าแต่ฮิตตี้ไม่เล่นด้วยไม่เหนื่อยใช่เหนื่อยช่วยซ้ายออกขวาไม่เป็นเป้าจับเฉยๆนะครับตอนนี้ยังมีแข้งนำเอาละพยายามเข้าไปคว้าไม่ได้นะท่านผู้ชมจะเห็นนะถ้าเข้าไปจับเฉยๆแล้วก็ชาลิศกระบวนหลงหลวงแน่นี่ยังน้อยนะครับ18ปีเท่านั้นชาลิศต่อสุนันท์รายนี้น่าจะตามองอีกคนครับนะครับข้างหน้าถ้าไม่คิดนอกลู่นอกทางทุกคนก็ผมคิดว่าแม่น่าจะได้หยิบเงินแสนเลยเงินเลยหมื่นแล้วครับรายนี้ความพยายามดีครับชาลิศแม้ว่าเข้าไปแล้วยังทำอะไรไม่ได้แต่ก็ยังติดเข้าไปตลอดโอ้โหใช้ตัวบ้างแล้วของพิตตี้เนียนฮะสวยงามอย่างนี้กรรมการต้องให้คะแนนเลยเขาตอบโต้แล้วลูกออกอาวุธนี่ออกได้ตัวลงไปแล้วครับนะครับเรื่องของพละกำลังในการที่จะไฝ่น้ำเงินในเรื่องของเหลี่ยมมวยเชิงมวยแล้วก็พิตตี้ครับคุณขาในไม่ได้นี่เป็นเรื่องแล้วลงไถลงไหมลงเอาจับคืนบ้างโอ้โหโดนเขาจับเข้าคางฮะนั่นน่ะเด็กครับลองกลั้นนี่ใช้ความไวใช้สายตาหลบเข้าไปรอดเข้าไปจับป้องกันลำบากครับออกซ้ายออกขวาออกข้างออกเหลี่ยมออกสารพัดครับจริงจับตรงนี้โยนแล้วก็แข้งซ้ายหมุนออกมานะฮะหมุนออกมาแล้วเตะนะลูกบาศก์ลีลาแกนี่เหลือหลักฐานทุกอย่างกับสายตาดีสะอาดโดนไถ่ตึงเจ็บไปออกคืนแล้วมีแตกซ้ายไปเลยกระเทือนไปข้างล่างนะครับหัวหน้าคณะของข้างล่างชันหน้าตาแล้วเนี่ยก็เลยเป็นฝ่ายฮิปปี้นั้นยอดคุณพ่อครับเป็นฝ่ายสอนและนี่เป็นนายแพทย์รงสรรค์ทองเอ็มนะครับนายแพทย์ของเวทีดุริยางค์ก็นำแพทย์มาเช็คด้วยในวันนั้นเป็นแพทย์เป็นหมอของอุลีดีคือหมอใจเพชรครับหรือว่าหมอใจเด็ดแตกไม่เยอะจริงๆไม่มีจับครับพวกคนเขียนกับมาศึกษาเป็นร่างศิลปะไม่มีสุดท้ายครับการที่มีผู้ชนะการดิ้นตุกรุ่นน้องต้องรีบเปล่งครับมาตุลีลาเลยพี่ตอนนี้ทำอะไรมันก็สวยสดงดงามแล้วว่าต่อต้านเลยโอ้โหฟันด้วยศอกซ้ายเต็มๆครับกรรมการรับเพียงแค่สองแข็งไม่ต้องตูดาไม่ใส่โอ้โหเพียวๆครับเต็มกรามเลยนะครับครับเป็นจังหวะสองแรงนะครับสองแรงบวกครับแม่น้ำกระจายเลยฟันที่ที่ร่วงอย่างกับนกปีกนะครับดูอีกครั้งนึงนะครับนี่นะเข้ากรามนะครับน้ำเต็มกระซ้ำกระเต็มเลยเอามาหลังเวทีนี่ชาลิศยังงงครับจำเลขบ้านไม่ค่อยจะได้ตอนนี้นายแพทย์ต้องบอกว่าง้างกรามติดกันสักสิบผลสินะครับตอนนี้ผมพยาบาลอยู่